8:14 เรื่องเล่าเช้านี้วันสงกรานต์เป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมร้อนไหมร้อนเดี๋ยวไปเล่นสงกรานต์กันนี่ใจร้อนจบรายการเลยดีไหมยังใช่ไหมยังค่ะท่านผู้ชมฮะลำพูนหญิงสาวนั่งกระบะไปเล่นสงกรานต์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมต้องดูเถอะกำลังคึกคืนเลยค่ะเปียกแล้วจริงโอ้โหหมุนแล้วเยอะสะบัดของโอ้ยเยอะสะบัดของจริงแบบเออของอันนี้ก็ได้โอ้โหทำไมนี่ถึงแย่แบบนี้อ่ะเมื่อกี้ใครสาดโคลนอ่ะเมื่อกี้ใครสาดโคลนแย่มากอันที่มาฝากล้างเลยทุกคนแบบแย่มากดูสาดโคลนอ่ะมันคือสงกรานต์มันควรจะเล่นน้ำเว้ยแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่ามันสกปรกโจนะแถมน้าขอน้าฝั่งนี่ค่ะสาดโคลนสาดโคลนแบบโคลนของจริงอะค่ะอย่าไปอินเทรนด์กับความรู้สึกทางการเมืองมากเกินไปไอ้เขาแชร์คำว่าสาดโคลนอะไม่ได้สงกรานต์อย่าสาดโคลนนี่น้องเขาใจเย็นนะใช่ไม่งั้นมีเรื่องมีราวกันอย่างกรณีเนี่ยผมจะบอกมาอยู่จุดนึงเมื่อวานนี้กรณีแค่แย่งที่เข้าไปเล่นน้ำนั้นใช่แย่งถนนเพื่อจะเล่นน้ำปรากฏรุมกระทืบกันกลางถนนเลยที่จังหวัดลำปางอย่าให้มันเกิดขึ้นรีบไปสาดโครนนี่อันนี้ก็คือแย่งถนนใช่แย่งพื้นที่เล่นน้ำกันตบตีกันเลยมันยังไงมีคนได้รับบาดเจ็บไป5คนนะคะเป็นเด็ก2ผู้ใหญ่3นี่ค่ะคือฝั่งหนึ่งเป็นรถปิกอัพอีกฝั่งหนึ่งก็มากับรถปิกอัพเหมือนกันเป็นคู่กรณีกันแล้วเหมือนกับทั้งสองฝั่งเนี่ยมีถังน้ำมีคนเล่นน้ำเต็มหลังปิกอัพมีผู้หญิงผู้ชายมีเด็กทีนี้แหละเหมือนกับแย่งจุดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่ต่ำกว่า12คนออกมารุมชกต่อยทะเลาะกันกระทืบกันบนถนนที่ไหนนะเอาขวดเบียร์ฟาดกันด้วยที่ลำปางค่ะเอาขวดเบียร์ฟาดด้วยใช่ถนนทิพช้างเขตเทศบาลนครลำปางมีเด็กบาดเจ็บไป2คนอยู่ในรถอ่ะใช่ผู้ใหญ่3ค่ะนี่เด็กร้องไห้เลยนะคะเด็กอายุแค่5ขวบเองค่ะกับ8ขวบอยู่บ้านที่ไหนกันอ่ะไม่รู้ก่อนต้องถามแม่เราไปเที่ยวไหนกันมาสงกรานต์เหรอออกมาออกบ้านไม่คือเหมือนกับรถ2คันเนี่ยเบียดเข้ามาจะมุ่งหน้าไปถนนหน้าที่ทำการเทศบาลลำปางค่ะต่างคนต่างขับแย่งกันใช่ค่ะแล้วนี่เด็กเขาจะมีความทรงจำที่ไม่ดีกับสงกรานต์นะค่ะอย่าทำนะจริงๆ